สวัสดีค่ะพบกับรายการสถานีสิริราชนะคะรายการสุขภาพค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสนุกสุขภาพดีแล้วก็ได้สาระความรู้ด้วยนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีคุณผู้ชมนะคะเขียนปัญหาต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะเพื่อที่ให้คุณหมอเนี่ยมาตอบคำถามกันรับรองว่าวันนี้เราได้คำตอบแน่นอนค่ะจากคุณหมอสิริราชนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะสื่อสารกับรายการของเราสถานีสิริราชหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งปัญหาของคุณผู้ชมกันมาได้นะคะที่ www.siriraj.online.net ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่อันที่จริงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจะมาทำความรู้จักกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะว่าโรคนี้จะมีความแตกต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไรมีความรุนแรงได้มากน้อยแค่ไหนและเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำตัวให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะโรคนี้พบได้บ่อยค่ะและที่พบได้จะมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ค่ะโรคนี้สามารถติดต่อได้โดยการไอจามใส่กันนะคะแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถหายได้เองภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงได้ค่ะได้แก่เด็กอายุน้อยกว่า2ขวบผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคปอดรวมทั้งโรคหอบหืดโรคหัวใจผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นค่ะไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะบางรายอาจจะมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยและมีอาการปวดศีรษะค่ะบางคนอาจจะบ่นว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกจามได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไอค่อนข้างมากทีเดียวสำหรับไข้หวัดธรรมดานั้นส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงแค่ไข้ต่ำๆโดยมีอาการน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็ไอเป็นอาการเด่นค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการที่จะบอกได้อย่างแน่ชัดนั้นว่าความเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใดแพทย์อาจจะพิจารณาทำการตรวจทดสอบเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้โดยการป้ายจมูกหรือการใช้น้ำจากโพรงจมูกเพื่อไปทดสอบหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องรักษาและปฏิบัติตนอย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนหนึ่งสามารถที่จะหายได้เองดังนั้นควรทำการพักผ่อนอย่างเพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆค่ะโดยทั่วไปจะค่อยๆดีขึ้นภายในเวลา 2-3 วันค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากท่านรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นภายใน2วันควรไปพบแพทย์นะคะโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่โดยจะพิจารณาเป็นบางรายค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงหรือผู้ที่มีอาการไม่ดีขึ้นหลังจากรักษาตามอาการมาเป็นเวลา2วันค่ะเนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นปอดอักเสบไข้สมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นต้นนะคะซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงนี้อาจนำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไรสำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเน้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอล้างมือบ่อยๆค่ะ
รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นไม่งั้นอาจจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้นะคะนอกจากนี้ผู้ที่ไม่สบายนะคะควรจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นรวมทั้งหยุดเรียนและหยุดงานจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะในปัจจุบันนี้วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ร้อยละ 60-80 เลยค่ะโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและเน้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับนานาสาระน่ารู้กันต่อในช่วงหน้าค่ะลูกมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับมีนธีรนาถวิชัยดิษฐ์ค่ะวันนี้มีนก็มีเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะหากจำเป็นต้องนอนดึกหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำนะคะเราก็ควรต้องบำรุงร่างกายของเราสักหน่อยด้วยอาหารของคนนอนดึกตามนี้ก็ไม่เลวค่ะด้วยภาระหน้าที่และความจำเป็นบางอย่างที่อาจทำให้เราต้องนอนดึกติดๆกันหลายคืนหรือบางคนต้องปรับชีวิตเป็นคนกลางคืนเลยก็มีซึ่งการนอนดึกนอนน้อยบ่อยๆแบบนี้เราก็มักกังวลใช่ไหมคะว่าร่างกายจะทรุดโทรมสุขภาพจะแย่เอาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคนนอนดึกมาทางนี้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีอาหารบำรุงคนนอนดึกนอนน้อยมาฝากถ้าไม่อยากร่างพังสุขภาพแย่ลองกินอาหารเพื่อสุขภาพตามนี้เลยค่ะ 1. น้ำเปล่าน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายค่ะโดยเฉพาะการทำงานของสมองดังนั้นหากเราต้องนอนดึกก็ควรดื่มน้ำให้ได้ 1.5-2 ลิตรต่อวันเพื่อป้องกันอาการร้อนในและควรดื่มน้ำแบบจิบบ่อยๆแทนการดื่มแบบรวดเดียวเยอะๆค่ะ 2.อาหารโปรตีนสูงควรเลือกกินอาหารที่มีโปรตีนสูงค่ะเช่นโยเกิร์ตแครกเกอร์โฮลวีททาเนยถั่วอบแห้งไม่เติมเกลือเพื่อให้โปรตีนช่วยเติมพลังแก่ร่างกายลดความรู้สึกอ่อนเพลียระหว่างกลางคืนได้ค่ะ 3. ผักและผลไม้ค่ะเน้นกินผักผลไม้เช่นฝรั่งส้มโอแอปเปิ้ลชมพู่เพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงร่างกายการกินผักผลไม้ยังช่วยให้ความสดชื่นที่สำคัญไม่ทำให้อ้วนด้วยนะคะอ้อและหากนอนดึกจะมีอาการท้องผูกระหว่างคืนอาจรับประทานผลไม้แก้ท้องผูกอย่างกล้วยลูกพลูนสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวกีวีเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยก็ได้ค่ะ 4. น้ำผลไม้คั้นสดการอดนอนอาจทำให้รู้สึกเพลียได้ง่ายค่ะดังนั้นควรจะเติมน้ำตาลให้เลือดสักหน่อยโดยเลือกดื่มน้ำผลไม้คั้นสดไม่เติมน้ำตาลเพื่อช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าได้ทันทีอีกทั้งการดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆน่ะยังเป็นการเติมวิตามินที่ร่างกายควรได้รับอีกทางนึงด้วยค่ะ 5. โจ๊กไก่หรือน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องหากเรารู้สึกหิวตอนดึกควรเลือกรับประทานอาหารย่อยง่ายที่ไม่ให้พลังงานสูงเท่าไหร่แต่ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายได้ค่ะเช่นโจ๊กข้าวกล้องโจ๊กไก่หรือน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องไม่หวานซึ่งก็จะได้ทั้งโปรตีนและสารอาหารจากธัญพืชอย่างข้าวกล้องลูกเดือยเม็ดแมงลักแปะกล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายและการทำงานของสมองเน้นๆค่ะ 6. อาหารบำรุงสมองเลือกกินอาหารบำรุงสมองเช่นถั่วเหลืองไข่แดงเต้าหู้เนื้อปลาอกไก่หรือพวกธัญพืชอบแห้งไม่เติมเกลือเพราะอาหารเหล่านี้ช่วยบำรุงการทำงานของสมองให้ตื่นตัวและช่วยสร้างเคมีสมองที่จำเป็นต่อการทำงานของคนนอนดึกด้วยค่ะ 7. วิตามิน B ควรทานอาหารที่มีวิตามิน B สูงจำพวกข้าวกล้องผักผลไม้สดหรืออาจเลือกกินวิตามิน B รวมวันละ 1-2 เม็ดเพ
ื่อเป็นการชดเชยวิตามินที่ร่างกายสูญเสียไปเพราะพักผ่อนไม่เต็มที่และวิตามิน B ก็มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดของสมองได้ด้วยนะคะ 8. วิตามิน C วิตามิน C ก็สำคัญต่อร่างกายของคนนอนดึกเป็นประจำด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆดังนั้นควรกินวิตามิน C ให้ได้วันละ 1,000 มิลลิกรัมซึ่งจะเลือกกินวิตามิน C ชนิดสำเร็จรูปหรือจะกินวิตามิน C จากผลไม้ก็ได้ค่ะ 9. กาแฟหากรู้ตัวว่าต้องอยู่ต่อจนดึกไม่ได้นอนตามเวลาปกติควรดื่มกาแฟในตอนกลางวันประมาณ 1-2 แก้วเพื่อให้คาเฟอีนช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในตอนกลางคืนถ้าว่าไม่ควรดื่มกาแฟในระหว่างที่อยู่ดึกเด็ดขาดนะคะเพราะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายถึงเวลาที่ต้องนอนอาจนอนไม่หลับเลยก็ได้ค่ะและสุดท้าย 10. อาหารบำรุงร่างกายหลังได้พักผ่อนหลังตื่นนอนควรรับประทานอาหารที่ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายค่ะเช่นนมวัวไก่ไข่ซุปไก่งาดำธัญพืชชนิดต่างๆเพราะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาทใครที่ไม่อยากตื่นมาพร้อมร่างพังๆและอาการเพลียจัดอย่าพลาดอาหารเหล่านี้นะคะนอกจากนี้คนนอนดึกควรงดอาหารประเภทไขมันสูงอาหารประเภททอดๆมันๆเพราะอาจจะทำให้ท้องอืดได้ง่ายนะคะอีกอย่างควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพราะแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายของเรามีระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เป็นปกติค่ะถ้าไม่อยากซ้ำเติมความเหนื่อยล้าให้ร่างกายเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอ้ออย่าลืมหาเวลาว่างออกกำลังกายด้วยล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสมุดบันทึกคำบรรยายและชุดเครื่องมือแพทย์เมื่อพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงไปศึกษาวิชาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพระองค์ทรงบันทึกความรู้ทางการแพทย์ที่ได้เรียนมาลงในสมุดบันทึกคำบรรยายอย่างระเบียบยิ่งตลอดทั้งบันทึกรายงานผลเขียนรูปภาพประกอบและบันทึกสิ่งที่ได้จากการทดลองไว้อย่างละเอียดก็โดยทรงปรารถนาที่จะนำความรู้มาใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวสยามอย่างข้อความข้างต้น True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind ที่ปรากฏอยู่ในสมุดบันทึกวิชาบักเตรีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพระอุปนิสัยของพระองค์ท่านที่ทรงคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมเสมอมาและด้วยที่ทรงสนพระทัยในด้านการแพทย์เป็นอย่างมากพระองค์ทรงซื้ออุปกรณ์สำหรับการทดลองและตรวจผู้ป่วยทางห้องปฏิบัติการทุกชนิดที่นักศึกษาแพทย์จะมีไว้ประจำตัวโดยเครื่องมือดังกล่าวมีส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยทรงงานเพื่อผู้ป่วยดังเช่นในช่วงที่พระองค์มาศึกษางานในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศรีราชทรงใช้ในการตรวจเลือดของนักโทษในเรือนจำเป็นต้นซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์ในปัจจุบัน English for you by Mr. Worldwide เด็กๆที่ทำดีก็ควรส่งเสริมเขาครับแต่ถ้าเด็กๆที่ดื้อไม่สนใจฟังหรือว่าสร้างปัญหาเรามีวิธีการรับมืออย่างไรดีครับเริ่มแรกพ่อแม่ก็ต้องพูดคุยกับเด็กๆด้วยเหตุผลและอย่าตำหนิเขาค่ะพ่อแม่ควรจะพูดคุยกับเด็กๆด้วยเหตุผลและอย่าตำหนิสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า Parents should talk to their kids rationally instead of blaming them Parents should talk to their kids rationally instead of blaming themพ่อแม่ควรจะพูดคุยกับเด็กๆด้วยเหตุผลและอย่าตำหนิครับส่วนคำว่า blame แปลว่าตำหนิหรือติเตียนครับ blame ตำหนิหรือติเตียนครับแต่ถ้าเด็กๆเขาทำต่อโดยที่ไม่สนใจเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเพิก
เฉยหรือไม่สนใจเขาก็ได้ค่ะคำว่าเมินเฉยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า ignore แปลว่าเมินเฉยหรือไม่สนใจครับแต่ถ้าพฤติกรรมไหนที่เสี่ยงอันตรายเช่นหยิบมีดมาเล่นหรือเอามือแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่ต้องยับยั้งหรือจับเด็กทันทีค่ะคำว่ายับยั้งนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า restrain restrain ยับยั้งครับพ่อแม่ต้องยับยั้งเด็กทันทีเมื่อทำผิดภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า parents must restrain their kids immediately when they misbehave parents must restrain their kids immediately when they misbehave พ่อแม่ต้องยับยั้งเด็กทันทีเมื่อทำผิดครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำศัพท์และบทสนทนาที่ผมได้นำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถดูติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับรายการ English for You by Mr. Worldwide ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงคำถามจากทางบ้านจากศิริราชออนไลน์ค่ะโดยเราจะนำคำถามจากทางบ้านที่สอบถามผ่านเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาให้คำตอบกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะหนูอายุ15ปีช่วงนี้ความจำแย่มากบางทีจำเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เลยจำได้แบบลางๆบางทีก็กำลังจะทำอะไรแต่พอมีบางคนพูดขึ้นหรือมีบางอย่างเกิดขึ้นเราก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรต้องนั่งคิดเกือบ 5-10 นาทีเลยบางครั้งจะพูดกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ก็จะลืมชั่วขณะว่าเพื่อนชื่ออะไรต้องถามชื่อเขาอีกครั้งอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะโรคความจำหรือสมาธิไม่ดีนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดจากความจำเสื่อมอย่างเดียวค่ะสำหรับสาเหตุที่อาจมีผลต่อความจำหรือสมาธินั้นมีหลายปัจจัยค่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรกสภาวะของร่างกายค่ะในเวลาที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีความเจ็บป่วยจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อความจำและสมาธิได้ค่ะสำหรับภาวะที่2เช่นภาวะความเครียดเมื่อเรามีความเครียดจะทำให้เรามีความจดจำและมีสมาธิต่อสิ่งต่างๆลดลงได้เช่นกันค่ะสำหรับภาวะสุดท้ายได้แก่เมื่อเวลาที่เราหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเด็กที่ติดเกมนะคะเวลาที่ไปเรียนเขาอาจจะไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆที่เรียนได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดแล้วลองปรับดูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะลูกมีอาการตัวเหลืองครับคลอดได้4วันแพทย์ให้เข้าตู้ฉายแสงแล้วพยาบาลคาดตาทารกไม่แน่นแม่เด็กบอกเห็นลูกร้องอยู่นานโดยไม่มีพยาบาลมาดูอาการอยากทราบว่าเป็นอันตรายต่อเด็กไหมและเสี่ยงต่อตาบอดไหมครับโดยทั่วไปในการรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลืองแพทย์จะทำการส่องไฟด้วยแสงสีฟ้าค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลจะมีผ้าคาดตาเพื่อปกป้องตาของทารกอยู่แล้วนะคะและด้วยธรรมชาติของพัฒนาการของทารกเขาจะยังไม่ค่อยลืมตาค่ะแล้วยังไม่จ้องวัตถุเพราะฉะนั้นการส่องไฟด้วยแสงสีฟ้าจึงไม่น่าที่จะมีผลต่อการมองเห็นของทารกค่ะแต่ในทางกลับกันทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกที่มีปัญหาในการหายใจที่
ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนออกซิเจนนี้อาจมีผลต่อการมองเห็นของทารกได้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วกุมารแพทย์จะทำการปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยละเอียดอยู่แล้วนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ยังมีความกังวลใจสามารถพาทารกไปปรึกษาเพื่อให้จักษุแพทย์ทำการตรวจประเมินได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะเมื่อหลายเดือนที่แล้วมีอาการขมปากทานอาหารอร่อยปกติพอทานเสร็จก็กลับมาขมปากพอดีสืบค้นหาข้อมูลเจอแต่อาการคนท้องแต่ดิฉันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อยากทราบว่าขมปากเกิดจากอะไรคะภาวะขมปากเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นภาวะกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดค่ะดังนั้นจึงแนะนำว่าควรจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาตามสาเหตุที่พบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาริงวิทยาค่ะได้ยินข่าวว่าไวรัสซิก้ากลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้จริงๆแล้วโรคซิก้าคืออะไรน่ากลัวหรือไม่โรคซิก้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางยุงเหมือนกับโรคไข้เลือดออกค่ะโดยทั่วไปคนที่ปกติแข็งแรงดีเมื่อติดเชื้อไวรัสซิก้ามักจะไม่มีอาการนะคะแต่ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการก็อาจจะมีอาการของไข้มีผื่นปวดข้อและมีตาแดงได้ค่ะแต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีการติดเชื้อไวรัสซิก้าอาจส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ค่ะโดยเฉพาะภาวะศีรษะเล็กและอาจมีความผิดปกติแต่กำเนิดได้นอกจากนี้ไวรัสซิก้ายังอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เช่นกันนะคะสำหรับการป้องกันไวรัสซิก้าเป็นการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะที่สำคัญที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะลูกแข็งแรงดีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีไม่เห็นเคยป่วยปีนี้ยังควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมคะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซึ่งมีอันตรายและสามารถเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่และอาจมีความรุนแรงถึงกับชีวิตได้นะคะดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะแม้ว่าน้องๆจะมีสุขภาพแข็งแรงดีก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะเสี่ยงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ยิ่งควรได้รับการฉีดค่ะการที่เราแนะนำให้ฉีดไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีค่ะและถึงแม้สายพันธุ์ในแต่ละปีนั้นไม่เปลี่ยนไปจากเดิมภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดไข้หวัดใหญ่ก็จะอยู่ได้เพียงแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคำถามในวันนี้ที่ท่านผู้ชมส่งมาค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถส่งคำถามมาได้ตามที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะดิฉันจะไปหาคำตอบจากคุณหมอจากศิริราชที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้ได้อย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสถานีศิริราชค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ